สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะในช่วงนี้หลายคนบ่นเกี่ยวกับข้อความเชิญชวนแล้วก็การแจ้งเตือนจากเกมต่างๆของ LINE โดยเฉพาะเกมที่ฮิตมากอยู่ในขณะนี้อย่างคุกกี้รันซึ่งเพื่อนๆใน LINE ต่างก็ส่งข้อความกันมาไม่เว้นแต่ละวันนะคะจนหลายคนเริ่มรู้สึกว่าอยากจะบล็อกเพื่อนไปเลยแต่วันนี้มาดูวิธีแก้ปัญหาที่รบกวนใจอยู่นี้ด้วยการปิดการแจ้งเตือนเกมของ LINE แทนการบล็อกเพื่อนค่ะสำหรับวิธีการปิดการแจ้งเตือนและข้อความจากเกมใน LINE เริ่มต้นจะต้องติดตั้งแอปเกมนั้นๆที่รบกวนคุณอยู่ก่อนนะคะโดยเมื่อติดตั้งแอปเกมแล้วก็ให้ทำการ verify เชื่อมต่อกับบัญชี LINE ของคุณให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิด LINE Chat ขึ้นมาค่ะแล้วกดที่ More เลือก Settings Notification และ Additional Services ค่ะทีนี้ก็เลือกเกมที่ต้องการแล้วก็กดปิด Receive Messages และ Receive Notifications นะคะเมื่อเรียบร้อยจากนี้ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนจากเกมนั้นๆส่งมากวนใจแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าคุณไปลบแอปเกมที่ติดตั้งลงไปนี้ข้อความแจ้งเตือนก็จะกลับมากวนใจได้อีกนะคะดังนั้นเพื่อให้วิธีการนี้สมบูรณ์ก็จะต้องปล่อยให้เกมดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ในเครื่องไปก่อนแล้วอาจจะรอให้เกมนั้นๆเลิกฮิตแล้วค่อยลบออกก็ได้ค่ะซึ่งถ้าดูวิธีการไม่ทันไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแทนการบล็อกเพื่อนค่ะและในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดงาน Mobile World Congress 2014ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะเป็นงานโมบายระดับโลกที่ทั่วโลกจับตาค่ะและบริษัทต่างๆก็จะพากันไปเปิดตัวสินค้าแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านโมบายกันซึ่งในปีนี้ทางด้าน Samsung นะคะแล้วก็อีกหลายบริษัทก็มีการเปิดตัวมือถือหลายรุ่นด้วยกันค่ะ Samsung ก็เปิดตัว Samsung Galaxy S5 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือและวัดอัตราการเต้นของหัวใจพร้อมเปิดตัวสายรัดข้อมือ Gear Fit ที่ทำงานร่วมกันทั้ง2อุปกรณ์นี้เริ่มจำหน่าย11เมษายนทั่วโลกค่ะฝากโนเกียก็เปิดตัวมือถือ Android ถึง3รุ่นได้แก่ Nokia X, Nokia X Plus และ Nokia XL ในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแม้จะเป็นมือถือ Android แต่ก็ใส่ความเป็น Windows Phone และ Acha ไว้ด้วยพร้อมตัด Google Play ทิ้งไปและเปิดตัว Nokia Store ไว้ใช้โหลดแอปแทนค่ะส่วน Sony เปิดตัว Xperia Z2 สมาร์ทโฟนที่สามารถบันทึกวิดีโอแบบ 4K และ Xperia Z2 Tablet ที่บางและเบาที่สุดในโลกและทุกปีก็จะต้องมีการประกาศผล Global Mobile Awards ค่ะซึ่งในปีนี้สุดยอดสมาร์ทโฟนแห่งปี2014ได้แก่ HTC One สุดยอดแท็บเล็ตแห่งปีได้แก่ iPad Air ฝากโนเกียคว้ารางวัลสุดยอดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดจากโนเกีย Lumia 520และมือถือฟีเจอร์โฟนยอดเยี่ยมจากโนเกีย105และรางวัลบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่แห่งปียกให้ LG ล้มแชมป์เก่าอย่าง Samsung ได้สำเร็จค่ะและยังมีอีกหลากหลายรางวัลนะคะไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com สวัสดีค่ะ